ดีครับผมเอรอนจากช่อง Anchorman นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดระยะไม่ได้มา 3-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดระยะน้อยที่อยากหายไวๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงว่านหางจระเข้นะครับผมแล้วก็รวมถึงน้ำว่านหางจระเข้ด้วยว่าคนเป็นกดระยะเนี่ยกินได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องแจ้งก่อนนะครับผมว่าหางจระเข้ที่ผมจะพูดเนี่ยถ้าจะกินจริงๆนะกินที่เขาแปรรูปให้แล้วนะครับผมถ้าไม่ชำนาญไปตัดกินเองเนี่ยอาจจะไม่สะอาดหรือว่ามียางที่ทำให้เราคันเราแพ้ได้นะครับผมดังนั้นที่บอกว่าถามว่ากินว่าหางจระเข้ได้ไหมคือไปซื้อกินที่เขาแปรรูปมาแล้วไม่ใช่เราไปตัดกินเองนะครับผมฝีมือเราอาจจะยังไม่ชำนาญพอนะครับมาคลิปนี้ก็มาถ้าถามว่าว่าหางจระเข้อ่ะคนเป็นกระย้อนอ่ะกินได้ไหมก็บอกว่ากินได้นะครับผมกินได้แน่นอนครับผมแล้วก็มีสรรพคุณที่ช่วยรักษาแล้วก็บรรเทาอาการกดไหลย้อนได้ด้วยเพราะว่าตัวของว่านจระเข้เนี่ยเขาเนี่ยสามารถรักษาแผลแล้วก็ลดการอักเสบแผลในกระเพาะอาหารรวมถึงในหลอดอาหารด้วยครับผมคือคนเป็นกดไหลย้อนอ่ะกระเพาะอาหารจะระคายเคืองอาจจะแสบท้องเพราะว่าอะไรเพราะกดไหลย้อนไงเพราะว่ากดอ่ะออกมามากกว่าผิดปกติมันก็ไปกองในกระเพาะมันก็ทำให้กระเพาะระคายเคืองหรือเราแสบท้องได้ซึ่งว่านหางจระเข้เนี่ยก็จะช่วยตรงนี้และนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยให้ความเป็นกรดในกระเพาะน้อยลงได้นี่มันอะไรที่แบบค่อนข้างดีมากสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะผมแล้วก็ในบทความที่ผมนำมาอ่านเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนน่ะไม่มีใครแทบจะมีผลข้างเคียงที่เกิดจากการกินว่านหางจระเข้เลยนะครับผมแต่นี่บอกก่อนนี่คือในบทความนะแต่ว่าบางคนอาจจะแพ้แบบมีการแพ้ว่าหางจระเข้ก็ได้ยังไงก็ต้องอาจจะต้องลองดูตัวเองก่อนดังนั้นคนที่เป็นกดไหลย้อนอ่ะสามารถกินว่านหางจระเข้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมจริงๆแต่ตอนที่ผมหาข้อมูลเนี่ยผมเจอว่ากดว่าหางจระเข้อ่ะมีค่า pH อ่ะหรือว่าค่าความเป็นกดอ่ะอยู่ที่ประมาณ4นะซึ่งถามว่าเป็นกดไหมมันก็เป็นกดแต่ว่าอาหารบางอาหารหรือว่าผักผลไม้บางชนิดอ่ะมีค่าความเป็นกดสูงแต่มันก็ดันมีสรรพคุณในการบรรเทาการกดไหลย้อนได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่แปลกๆสำหรับอาหารเหมือนกันนะครับผมอันนี้ส่วนตัวนะครับผมว่าจระเข้สามารถบรรเทาแล้วก็ช่วยรักษาการกดไหลย้อนได้จริงแต่ถ้าอยากจะรักษากดไหลย้อนจริงจังเนี่ยอยากไปให้ความสำคัญกับว่าหางจระเข้ก็ได้เน้นปรับพฤติกรรมดีกว่าครับผมเพราะว่าน้ำว่านหางจระเข้หรือว่าหางจระเข้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับผมราคานี่แพงกว่าค่ายาที่ผมกินอีกนะครับแล้วก็น้ำว่าหางจระเข้เนี่ยหรือว่าหางจระเข้ก็มีหลายเกรดเผื่อเจอของไม่ดีเผื่อเจอแบบผสมสารเคมีหรือของปลอมเข้าไปอันนั้นก็ไม่ดีครับผมอันนี้คลิปนี้ก็ถือว่าเน้นเป็นความรู้เฉยๆว่าว่าหางจระเข้หรือว่าน้ำว่าหางจระเข้เนี่ยสามารถบรรเทาแล้วก็รักษาการกดไหลย้อนได้แต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงซึ่งเราสามารถปรับพฤติกรรมหรือว่ากินยาตรงกินยาลดกดคือแบบกินยาแบบนั้นได้เลยดีกว่าก็ถ้าใครมีทุนเยอะก็ลองนำมาเสริมก็ได้ครับผมกินทั้งยาลดกดกินทั้งกาวิสคอนกินทั้งว่าหางจระเข้ก็ได้นั่นคือหมายถึงแบบถ้าใครอยากคิดใครแบบคิดเพื่อใช้ว่าหางจระเข้ในการรักษานะครับแต่ส่วนตัวนะค่อนข้างแพงก็เอาเป็นว่ารู้ดีกว่าว่าหางจระเข้คนเป็นกดไหลย้อนกินได้แต่ถ้านำมารักษาจริงจังซื้อยาดีกว่าซื้อยาหรือว่าที่แบบเป็นพวกสมุนไพรว่าหางจระเข้โดยตรงอ่ะไม่ใช่แบบของทานเล่นว่าหางจระเข้หรือน้ำอะไรแบบเนี้ยครับผมก็สักทีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสรุปคนเป็นกดไหลย้อนกินว่าหางจระเข้ได้แน่นอนครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมนักเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ